ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่9โมงนะคะอันนี้กบลงต้นไม้แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระถางที่กบซื้อมานะคะทุกคนซื้อมาจากร้านเมื่อปีที่แล้วที่ซื้อมาปลูกต้นอะไรสักอย่างเนาะจำไม่ได้นะใบนี้นะนี่ค่ะกบก็ลงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้กระถางใบใหญ่นะคะแล้วก็นี่อันนี้กระถางใบนี้กบได้มาจากคุณโรสนะคะคุณโรสปลูกแมงลักนะคะแมงลักหรือใบกะเพราไม่รู้นะคะจำโอ้ยไม่ใช่กระถางนี้คือตะไคร้นะคะตะไคร้ตายไปแล้วนะคะคุณโรสปลูกตะไคร้มาฝากกบนะคะกบก็ได้เอากระถางที่คุณโรสเอามาฝากพอดีตะไคร้มันตายกบก็เลยเอามาลงต้นไม้นะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกดูค่ะทุกคนสามีถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปที่เป็นเลือกต้นไม้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสามีกบเนี่ยได้ทำการเลือกแบบอยู่นั่นแหละเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะคะเห็นไหมคะกบบอกวันนั้นกบพูดไปในคลิปว่าเลือกมากมักได้แล่นะที่รักนี่ไงคะเลือกอยู่นั่นแหละเลือกแล้วหยิบแล้วหยิบวางหยิบวางหยิบวางเป็นไงคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะนี่ก็เปลี่ยนลงกระถางนะคะต้นนี้สวยต้นนี้ดูใหญ่ดีแล้วอันนี้ก็คือโอ้ท้องกบร้องว่านหางจระเข้นะกบก็มาเปลี่ยนใส่ในกระถางนี้ส่วนอันนี้โอ้ต้นนี้สวยมากค่ะกบก็จะให้เขาแบบว่าต้นนี้สวยอ่ะต้นนี้อยู่ในราคาที่แพงที่สุดกว่าต้นไม้ทุกต้นที่กบได้มานะคะต้นนี้อยู่ที่ราคา14ก็ตีไป15นะคะ1499นะนี่ค่ะทุกคนเขามีแบบหน่อแบบนี้แตกออกมาเห็นไหมคะขออภัยนะคะเล็บกบไม่สวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวกบก็จะให้เขาโตขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แยกกระถางนะคะทุกคนกบก็มาทักทายนะคะในตอนเช้าแล้วก็กบอยากเอาความน่ารักของสามีมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยค่ะกบบ่นเมื่อวานอ่ะกบก็บ่นว่ากบอยากกินแตงโมนะคะทุกคนอยากกินมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะก็บ่นทุกวันแล้วก็สามีก็นางก็ไปซื้อนะเพื่อนๆจ๋านางก็สุดยอดมากๆนะนางก็ตระเวนหาซื้อให้จากไปวอลมาร์ทนะคะวอลมาร์ทก็เหมือนตลาดบิ๊กซีบ้านเรานะคะไปวอลมาร์ท3ที่เนาะก็ไม่มีนะไปทาเกเอ้ยไปสมิธก็ไม่มีเอาเบิร์กสันก็ไม่มีนะแล้วก็เมื่อเช้านะคะทุกคนก็ต้องไปจ่ายค่าห้องเนาะไอ้ที่ตะเวนหานี่คือ2วันแล้วนะคะแต่ก็มีร้านจีนอ่ะก็บอกว่าร้านจีนมีแต่ไม่อยากได้ร้านจีนอ่ะ คือร้านจีนอ่ะแบบราคาเขาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะคะแตงโมก็เลยอยากกินแต่ก็ไม่อยากได้กินแพงไงกบก็นางก็พยายามไปหาดูไปหาซื้อให้นะแล้วเมื่อเช้าจะต้องถึงเวลาไปจ่ายค่าห้องนะคะทุกคนนางก็ไปแต่เช้าออกจากบ้านประมาณ8โมงกว่าก่อนจะไปทำงานก็นี่ค่ะไปวอลมาร์ทนะคะนางบอกว่าจะกลับไปดูอีกเผื่อว่าเขาเอามาลงนะคะนี่ค่ะทุกคนนางก็ออกไปหาซื้อแตงโมมาให้กบได้แตงโมมาลูกใหญ่มากดูความน่ารักของนางกบก็โชคดีนะคือคลิปนี้จะบอกว่าอวดสามีก็สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะกบก็สำหรับกบก็รู้สึกว่าโชคดีมากเวลากบอยากกินอะไรนางจะไม่ขัดใจแล้วก็ออกตามหาให้กบน่ะกบก็ดีใจแล้วโชคดีนะคะทุกคนกบก็อย่างที่บอกกบก็ผ่านประสบการณ์การมีครอบครัวมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอมาเจอสามีคนนี้ก็ถือว่าแบบนางก็ตามใจกบนะคะทุกอย่างเลยอยากกินอะไรอยากทำอะไรอะไรแบบนี้ก็โอเคกบก็ปลื้มใจนะนางแบบหิ้วมาแล้วเข้าประตูได้แตงโมมาฝากดีใจแล้วทุกครั้งนะคะทุกคนกบไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เราเล็กๆน้อยๆนะคะเราขอบคุณเขาว่าเขาก็ชื่นใจแล้วนะคะก
คนทำให้ก็ชื่นใจได้ฟังได้ยินก็ชื่นใจเนาะโอเคค่ะทุกคนกบก็มาทักทายเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะไปแล้วบ๊ายบาย